รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์อย่าให้ตัวเองกลายเป็นคนเฉยชาอย่าคิดว่าคุณจะสูดลมหายใจเข้าไปแล้วกลั้นไว้ให้กับตัวคุณเองเท่านั้นคุณต้องหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกรับเอาความรักของพระเจ้าเข้าไปแล้วให้คืนไปกับคนอื่นรับเอาการปลอบโยนจากพระเจ้าและนำไปให้คนอื่นรับเอาความกรุณาของพระเจ้าแล้วนำออกไปให้คนอื่น ยินดีต้อนรับสู่รายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันซึ่งพระเจ้าต้องการให้คุณมีความสุขกับทุกๆวันของชีวิตคุณสิ่งที่ฉันจะแบ่งปันกับคุณวันนี้คือไม่มีสิ่งดีใดๆที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญคนที่เฉื่อยชาคือคนที่ต้องการให้สิ่งดีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งมีคนแบบนี้มากมายพวกเขาอยากให้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นพวกเขาอธิษฐานขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่พวกเขาไม่เคยทำอะไรก็ตามที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ และพระกัมภีร์บอกว่าเราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่านแล้ววันนี้ก็มีพระคำบางข้อที่ฉันกําลังจะแบ่งปันกับคุณบางอันเป็นคําอุปมาที่เราจะเห็นว่าพระเจ้ามักให้เรามีส่วนด้วยเสมอมีบางสิ่งที่โะรงต้องการให้เราทําจากนั้นโะรงก็จะตอบสนองการเชื่อฟังของเราแต่อย่างแรกฉันอยากอ่านพระกัมภีจากฉบับขยายความฉบับขยายความคลาสสิกฉันคิดว่าในนี้มีพระคำที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆในหนังสือฮักไกบทที่สอง ข้อ12-13ถ้าคนไหนถือเนื้อบริสุทธิ์ไปโดยการห่อด้วยชายเสื้อคลุมบริสุทธิ์เพราะได้นำไปถวายให้กับพระเจ้าทีนี้อย่าให้เราลืมไปว่าสมัยนั้นพวกเขาจะฆ่าสัตว์เพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาให้พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องสัตวบ,บูชาและที่นี่บอกไว้ว่าหากเขาถือเนื้อของอะไรบางอย่างที่บริสุทธิ์และได้นำไปถวายบูชาแด่พระเจ้าแล้ว และชายเสื้อนั้นไปแตะต้องขนมปังหรือแกงหรือเหล้าอางุ่นหรือน้ำมันหรืออาหารใดๆสิ่งเหล่านี้จะบริสุทธิ์หมายถึงเพื่อถวายแด่พระเจ้าและเป็นของพระองค์เพียงผู้เดียวไปด้วยหรือไม่พวกปุโรหิตตอบว่าไม่ความบริสุทธิ์จะติดต่อเหมือนเชื้อไม่ได้ฉะนั้นเราไม่สามารถรับความบริสุทธิ์ได้ด้วยการติดต่อแต่ให้ดูต่อ แล้ว้ากายจึงถามอีกว่าถ้าคนไหนที่เป็นมนทินถ้าคนไหนที่เป็นมนทินเพราะไปแตะต้องศพแล้วมาแตะต้องสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นมนทินไปด้วยหรือไม่บรรดาปุโรหิตตอบว่าเป็นมนทินด้วยเพราะสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเหมือนเชื้อติดต่อว้าวทีนี้ถ้าจะให้เราดูแล้วเข้าใจจริงๆลองนึกถึง คนที่เป็นโรคกับคนที่มีสุขภาพดีคุณสามารถติดหวัดจากคนอื่นได้แต่คุณไม่สามารถติดสุขภาพดีของคนอื่นได้หากคุณอยากมีสุขภาพที่ดีคุณก็ต้องดูแลตัวเองและข้อควรทําต่างๆแต่การที่อยู่เฉยๆกับคนที่ไม่สบายโดยที่เราไม่ระวังตัวเลยคุณก็สามารถติดสิ่งที่เขาป่วยอยู่ได้ และในพระกัมภีร์เขากําลังบอกว่าคุณว่าเป็นไปได้ไหมหากคุณนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรแล้วก็แค่รับเอาสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าเราจะดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระพักพระเจ้าคุณก็ต้องใช้ความพยายามเชื่อฟังพระเจ้าฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทําคุณจะรับเอาความบริสุทธิ์ดื้อๆไม่ได้แต่ถ้าคุณยังรู้สึกเฉยๆกับการคบหาคนที่ไม่ดีและไปในสถานที่ที่ไม่สมควร ก็รับประกันฟันทงได้เลยว่าพฤติกรรมและชีวิตของคุณก็จะเริ่มดิ่งลงเหวดังนั้นฉันอยากจะพูดกับคุณในวันนี้เรื่องความกระตือรือร้นและไม่แช่อยู่เฉยๆความเฉื่อยชาเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าที่คุณหลายคนคิดซสอีกรู้ไหมเพียงเพราะการที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ได้หมายความว่าคุณได้ทำอะไรที่ถูกต้องมันมีความบาปจากการละเลยมากเท่ากับความบาปจากการกระทา คุณต้องมีเป้าหมายไม่ใช่เฉืยชาการตัดสินใจจะไม่ทำอะไรก็ยังคือการตัดสินใจอยู่ดีแต่นั่นทำให้เรามีแต่จะอ่อนแอลงอ่อนแอลงมันมีกฎเกณฑ์ของการกระทำฉันชอบมากๆยิ่งเราทำมากเราก็จะทำได้มากขึ้นหากเราทำน้อยเราก็ทำได้เพียงน้อยนิดคุณคะนี่เป็นสิ่งที่คุณควรจำไว้แม้ว่าคุณจะแก่ลงคุณก็ต้องกระฉับกระเฉงไว้คุณต้องหาอะไรทำกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ พระเจ้าจะไม่บำเหน็จคนที่เฉื่อยชาพระองค์จะไม่บำเหน็จให้กับความขี้เกียจเราจะไม่ได้เก็บเกี่ยวแน่นอนถ้าหากเราไม่ได้วานอะไรเอาละฉันมีคำอุปมาอยู่สามเรื่องที่นำมาจากหนังสือมัทธิวทุกเรื่องมีบทเรียนอย่างเดียวกันและฉันว่ามันจะเป็นผลดีกับเราที่จะศึกษาและฉันก็จะแทรกคำอธิบายไปด้วย มัทธิว25ข้อ14ถึง28เพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกเบ่าว้งหลายของตนมาและฝากทรัพย์สินของของตนกับพวกเขาไว้คนหนึ่งท่านให้หตะลันคนหนึ่งสองตะลันและอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคือคุณรู้ไหมนี่กำลังพูดถึงวิธีที่พระเจ้าให้ของประทานต่างๆกับเรา จากส่วนหนึ่งของพระเจ้าถ้าคุณต้องการและพระองค์ต้องการให้เราใช้มันและเติบโตและสร้างสิ่งที่ดีจากชีวิตของเราผลที่ดีพระองค์ต้องการให้เราออกผลที่ดีพระองค์ไม่ได้ให้ของประทานที่เหมือนกันเป๊ะทุกคนแต่ทรงมอบให้แต่ละคนตามที่เขาจะจัดการได้มันไม่สําคัญที่คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสามารถแค่อย่างเดียวใช้มันไปเลยพระเจ้าจะไม่ให้คุณต้องรับผิดชอบอะไร กับสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้มอบให้คุณคนที่ได้รับห้าตะลันก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรอีกห้าตลันเขาเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยที่เชื่อในการลงมือทำกับสิ่งที่มีคนที่ได้รับ2องตลันก็ได้กำไรอีกสองตะลันเหมือนกันคนนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ผล5เท่าเพราะเขาไม่ได้มา5้าตลันในตอนแรกเขามีสองและเขาก็ทำเพิ่มสองเท่า และอีกครั้งหนึ่งที่เขาได้ใช้สิ่งที่พระเจ้ามอบให้ส่วนชายที่ได้หนึ่งตะลันเขาไม่แม้แต่จะนําไปลงทุนเพื่อให้ได้เพิ่มเลยทั้งๆที่เขาสามารถทําได้เขาไม่ต้องมารับผิดชอบว่าต้องทําให้ได้5้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ให้5หรือ2กับชายคนนั้นแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวนั้นออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานาน นายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาแล้วคุณรู้อะไรไหมเวลานั้นจะมาถึงเมื่อพระเจ้าจะกลับมาเพื่อคิดบัญชีกับเราทีนี้อย่าเพิ่งเข้าใจฉันผิดความรอดของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของเราความรอดเป็นของขวัญโดยพระคุณของพระเจ้าที่เรารับเอาโดยความเชื่อแต่มันจะมีรางวัลสําหรับความซื่อสัตย์ของเราที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงหลายครั้งที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาและจะทรงให้รางวัล ตามสมควรสำหรับสิ่งที่เราได้ทำฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแต่ฉันอยากได้รางวัลทั้งหมดที่ฉันจะมีได้เมื่อฉันได้ขึ้นไปสวรรค์และวิธีเดียวที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือฉันต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้ฉันไม่สามารถรอไปถึงที่นั่นแล้วบอกว่า mm. อุ๊ยรอก่อนได้ไหมฉันอยากจะกลับไปแล้วทําในสิ่งที่ฉันควรทําตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลังจากผ่านไปเป็นเวลานานานายของบ่าวทั้งหลาย mm. ก็มาคิดบัญชีกับพวกเขา คนที่ได้รับห้าตารางก็เอาเงินกําไรอีกห้าตารางมาชี้แจงว่านายเจ้าข่าท่านมอบเงิน5้าตารางไว้กับข้าพเจ้านี่แนนข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้าตารางนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมากจากนั้นฉันชอบท่อนนี้มากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด คุณรู้อะไรไหมทางเดียวที่จะทําให้เรามีความสุขได้จริงๆคือการที่เราทําสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เราพระเจ้าทรงสร้างเราให้เกิดผลที่ดีเอาละฉันขอถามคุณว่าคุณได้ทําอะไรบ้างที่ทําให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณทําเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะแต่อะไรที่คุณทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อคุณทําให้ชีวิตคนอื่นเขาดีขึ้นแล้ว ความสุขของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนคนที่ได้สองตะลันเมื่อเจ้านายกลับมาเขาก็บอกอย่างเดียวกันเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับตะลันเดียวก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจตระนี เกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้หวานรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่านคือเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้รู้จักนายของเขาเพราะเจ้านายของเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นและคุณควรรู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดีและทรงศ์ซื่อในสิ่งที่โรรองพูดและโรรองมอบเมล็ดให้เราหวานและเมื่อเราหว่านเมล็ดนั้นเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลที่ดีถ้าเราไม่ได้เก็บเกี่ยวในโลกนี้เราก็จะได้เก็บเกี่ยวในสวรรค์ พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราใช้ในสิ่งที่เรามีและเราจะใช้มันหรือไม่ก็เสียมันไปซึ่งคุณกำลังจะได้เห็นนายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียจคร้านหรือเราอาจจะเพิ่มคำว่าเฉื่อยชาตรงนี้ก็ได้เจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้หวานรวบรวมในที่ที่เราไม่ได้โปรยเป็นคำถามว่าเจ้าคิดว่าเราเป็นนายแบบนั้นหรอ เพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับทั้งเงินดอกเบี้ยด้วยที่อย่างน้อยเจ้าอาจจะให้คืนเราได้บางอย่างผลเล็กๆในสิ่งที่เราได้ลงทุนไปกับชีวิตของเจ้าพระเจ้าทรงลงทุนพระองค์เองในเราเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ความสามารถของพระองค์ในคุณและในฉันและพระองค์ทรงคาดหวังให้เราใช้มันทำอะไรบางอย่าง ฉันขอถามอะไรหน่อยคุณนั่งเฉยๆแล้วก็บ่นบ่อยแค่ไหนคุณเสียเวลารู้สึกสงสารตัวเองไปมากแค่ไหนหรือว่าคุณวุ่นวายและขมขม่นอธิษฐานขอพระเจ้าว่าโปรดให้ลูกเห็นว่าลูกจะช่วยใครได้บ้างขอให้ลูกเห็นว่าลูกจะทําให้ชีวิตของใครดีขึ้นได้บ้างคุณกําลังสงสัยไม่ว่าทําไมคุณไม่มีความสุขคนเห็นแก่ตัวจะไม่มีความสุข เมื่อหลายปีก่อนฉันเคยถามพระเจ้าว่าทำไมลูกถึงไม่มีความสุขลูกมีสิ่งสารพัดที่ควรทําให้ลูกมีความสุขได้แต่ทำไมลูกไม่มีความสุขและพระองค์บอกฉันว่าเธอไม่มีความสุขเพราะว่าเธอเห็นแก่ตัวและนั่นเป็นความจริงรู้ไหมคุณสามารถเป็นคริสเตียนที่เห็นแก่ตัวได้คุณสามารถอยู่ในพันธกิจและเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้และฉันเคยเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราเริ่มดําเนินชีวิตในความรักอย่างแท้จริงและทําอะไรให้กับคนอื่น ชีวิตเราก็จะดีขึ้นอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบีย้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันว้าวจะใช้มันหรือเสียมันไปเห็นไหมขอให้คําสอนวันนี้ผลักดันให้คุณ เป็นคนที่เคลื่อนไหวและไม่นิ่งเฉยอยันนั่งเฉยๆรอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่มีสิ่งดีใดๆเกิดขึ้นโดยบังเอิญมัทธิว25ข้อ1นึถึง13อีกคำอุปมาหนึ่งเวลานั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารี1สิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่ห้าคนและเป็นคนมีปัญญาห้าคนโลกของเราเต็มไปด้วยคนที่ฉลาดและก็คนที่โง่เขลาด้วย และเราต้องเลือกว่าเราจะเป็นแบบไหนและถ้าไม่ได้เป็นคนฉลาดงั้นเราก็ต้องรีบตัดสินใจให้ไวก่อนที่อะไรมันจะแย่ลงกว่านี้คนโง่เหล่านั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอาน้ํามันไปด้วยในพระคมภีร์ฉบับขยายความบอกว่าพวกเขาไม่ได้เอาน้ํามันไปเผื่อซึ่งตะเกียงมีน้ํามันในนั้นอยู่แล้วคุณต้องเข้าใจวัฒนธรรมในตอนนั้นที่เขาไม่ได้มีไฟฟ้าแต่ใช้ตะเกียงที่ใส่น้ํามัน และเมื่อมีใครกำลังจะแต่งงานซึ่งก็ไม่เหมือนกับทุกวันนี้เพราะฝ่ายเจ้าบ่าวมักจะไปคุยปรึกษากับพ่อเจ้าสาวเรื่องสินสอดว่าจะเท่าไหร่ซึ่งก็คือการทำธุรกิจต่อรองและส่วนเพื่อนเจ้าสาวในยุคสมัยที่เป็นอยู่นั้นระหว่างนั้นพวกเธอก็จะนั่งรอกับตะเกียงที่ไม่รู้เลยว่าจะใช้เวลาต่อรองนานเท่าไหร่ ดังนั้นคนที่ฉลาดก็จะเอาน้ำมันไปเผื่อเผื่อว่าการตกลงใช้เวลานาน,านกว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้แต่คนโง่พวกเขาไม่ได้อยากทำอะไรเผื่อไว้เลยทีนี้ดูนะคนที่มีปัญญานั้นเอาน้ำมันใส่ขวดไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบ่าวมาช้าก็พากันง่วงเหงาและหลับไป เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดหญิงพรหมจารีทั้งหมดนั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนบรรดาคนโง่ก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่านี่ไงมาละคุณต้องฟังให้ดีขอแบ่งน้ำมันของพวกท่านบ้างเพราะตะเกียงของเราจูนจะดับอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยมักจะอยากให้คนที่ทำทุกอย่างเป็นคนหยิบยื่นสิ่งที่เขา ได้ลงทุนลงแรงทำไปนั้นให้แล้วคุณรู้ไหมแน่นอนว่าเราอยากจะช่วยคนที่ยากจนเราอยากช่วยคนที่กำลังลำบากจริงๆแต่เราก็ไม่อยากสนับสนุนคนขี้เกียจและคนที่เฉื่อยชาที่จะ่วยโอกาสไม่ทำอะไรเลยต่อไปกับบางคนคุณอาจจะคิดว่าคุณกำลังช่วยเขาแต่ไม่ใช่คุณกำลังทำให้เขาเลยและหญิงพมจารีที่ฉลาดก็ตอบว่าไม่ เพราะหากทำอย่างนั้นกลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและพวกท่านจงไปหาคนขายแล้วซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าเขาก็ออกไปทำในสิ่งที่เขาควรทำมาก่อนหน้านี้แล้วระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อเจ้าบ่าวก็มาถึงพวกที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรสและประตูก็ปิด ภายหลังหญิงพมจารีอีกห้าคนก็มาร้องว่าท่านเจ้าค้าขอเปิดให้เราด้วยแต่ท่านตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคุณต้องกระตือรือร้นในฝ่ายวิญ,ญญาณตอนนี้เลยเช่นใช้เวลากับพระเจ้าทําความรู้จักพระเจ้าใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์เข้ากลุ่มเรียนพระคมภีร์ไปโบสถ์ฟังคําสอนที่ดีออนไลน์หรือดูสิ่งดีๆทางทีวี เช่นรายการชีวิตเปลี่ยมสุขทุกวันเราออกอากาศบางที่ทุกเช้าบางที่ก็มีช่วงเย็นด้วยฉันมีหนังสือที่เขียนเกือบ150เล่มแน่นอนว่าคงมีสักเล่มที่คุณสามารถอ่านที่จะช่วยคุณได้ในร้านหนังสือก็มีหนังสือดีๆเต็มไปหมดในโทรทัศน์ก็มีสิ่งดีมากมายที่คุณดูได้มันมันไม่ต้องสมัยนี้คุณไม่ต้องออกแรงมากมายเพื่อจะเข้าถึงพระคำของพระเจ้ารู้ไหมฉันสามารถไปประเทศอินเดียและจัดการประกาศ สำหรับสิทธยาพิบาลและผู้คนที่หิวกระหายพระคำที่เขายอมเดินสวันเพื่อจะมาร่วมในการประชุมแล้วพวกเขาก็จะนั่งอยู่ที่นั่นทั้งวันฟังคําสอนจากคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าที่พวกเขาไม่แม้แต่จะลุกเดินไปเข้าห้องน้าฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงแต่พวกเขาหิวกระหายหิวกระหายฝ่ายวิญญาณและรู้ไหมทุกวันนี้มีคนมากมายที่ไม่อยากแม้แต่จะขับรถหรูของเขาที่มีแอร์เย็นฉ่า เพียง30นาทีเพื่อจะไปร่วมการประชุมเพราะมันไกลฉันไม่อยากขับรถไปไกลๆเราต้องหิวกระหายตอนนี้หิวกระหายไฟวิญญาณที่เราจะไม่ตกหลุมพรางในเวลาที่ศัตรูมาสู้กับเราต่อไปเป็นคำอุป,ปมาที่ยิ่งใหญ่อีกอันหนึ่งอยู่ตอนท้ายของหนังสือมัทธิวบทที่25คําคำอุป,ปมาทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่คุณควรจะศึกษา มัทธิวบทที่25ข้อ3 1มสเถึงสีเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรสมีพร้อมกับทั่วสวรรค์ทั้งหมดแล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกันเฉพาะพระพักพระองค์และพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะถ้าจะดูให้ง่ายๆก็คือผู้เลี้ยงนั้นมีฝูงแกะและฝูงแพะมากมายแต่ก็ได้เวลาไปตลาดซึ่งเขาจะต้อง แยกแพะเพื่อไปส่งที่หนึงและแยกแกะเพื่อไปส่งอีกที่หนึ่งของมันฉะนั้นพระเยซูได้ใช้เรื่องนี้เพื่อให้เราเพื่อให้เราเห็นภาพว่าวันสุดท้ายนั้นจะเป็นยังไงสำหรับเราดังนั้นจะมีบางคนที่จะเป็นเหมือนแกะและบางคนที่จะเป็นเหมือนแพะและรู้อะไรไหมแพะชอบเอาหัวโขกดันสู้กับบางอย่างเสมอเป็นพวกหัวแข็งสักหน่อย ฉะนั้นเราอาจจะบอกว่าเรามีคริสเตียนแพะที่มีข้อแม้พูดว่าแต่ว่าแต่ว่าเขามักมีเหตุผลเสมอว่าทําไมเขาทําในสิ่งที่เขาควรทําไม่ได้แต่ส่วนคริสเตียนแกะก็จะบาบาพวกเขาเชื่อฟังดีมากแกะเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนที่คนเลี้ยงชักจูงได้ง่ายมันเรียนรู้ที่จะเชื่อใจคนเลี้ยงและคอยติดตามคนเลี้ยงเสมอ ขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าก่อนนี้พระองค์แยกให้แก่อยู่ขวาและแพ้อยู่ซ้ายท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชาอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สําหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกถึงเวลาที่จะได้รับรางวัลแล้วเพราะว่าเมื่อเราหิวพวกท่านก็จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ําท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเรา เราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งหม่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราเมื่อเราอยู่ในคุกพวกท่านก็มาเยี่ยมเราแล้วคนชอบทำจะกลับทุนว่าเราได้ทำสิ่งเหล่านั้นให้กับพระองค์เมื่อไหร่แล้วพระองค์ตอบว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยเราเห็นไหมคุณจะบอกฉันว่าพระเยซูจริงจังกับการกระทำที่เราทำต่อคนอื่นขนาดนี้หรอ ถ้าฉันมีใจเมตตาให้กับคนที่กำลังเจ็บปวดและมีความต้องการก็หมายความว่าฉันได้ทำต่อพระเยะซูเหรอว้าวนี่ทำให้ฉันอยากทำดีให้มากกว่านี้เลยเราเป็นพระกายของพระองค์ใช่ไหมแต่พระองค์พูดต่ออีกว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เรากินเมื่อเราเปลือยกายท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเราเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ไม่ได้เยี่ยมเรา แล้วก็กลับมาทวนในสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งจากนั้นก็ถามว่าพระองค์พระองค์ทรงอยู่ในสภาพแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ปรนิบัติช่วยพระองค์พระองค์ตอบว่าการที่พวกท่านไม่ได้ทํากับผู้เล็กน้อยที่สุดผู้เล็กน้อยคือคนที่เราไม่ได้เห็นว่าเขาสําคัญคนที่ไม่มีใครเห็นหรือใส่ใจซึ่งโลกของเรากำลังเต็มไปด้วยคนที่เจ็บปวดเหล่านี้ที่ไม่มีใครจะสนใจความลำบากของพวกเขา พระอมบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรให้กับคนเหล่านั้นก็เหมือนไม่ได้ทำกับเราด้วยว้าวรู้ไหมถ้าเราลองนึกถึงลมหายใจของเราดูเราหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกเราทำอยู่อย่างนั้นวันแล้ววันเล่าเอางี้ถ้าฉันจะพูดกับคุณตอนนี้ว่าให้คุณสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นไว้ <c oughs> คุณจะกลั้นไว้ได้นานแค่ไหนก่อนที่คุณจะหายใจออกมา คือคุณรู้ไหมนี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าพระเจ้าอยากให้เราใช้ชีวิตแบบไหนพระองค์อยากให้เรารับพระพรของพระองค์จากนั้นก็ให้เราเอาพระพรน,นั้นนำไปให้กับคนอื่นนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้เราไม่อยู่ในชีวิตที่เฉื่อยชาโอ้ฉันหวังด้วยสุดหัวใจของฉันว่าทุกคนจะสามารถเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อฉันได้เข้าใจในข้อนี้ แน่นอนว่าคุณจะไม่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าของทุกวันและมีใจอยากทำบางอย่างเพื่อช่วยคนอื่นหรือถวายของบางอย่างหรือช่วยจ่ายค่าเช่าบ้านให้ใครเพราะเขากำลังจะถูกไล่ออกจากบ้านมันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่คุณจะลุกจากเตียงและมีใจอยากทำสิ่งเหล่านั้นแต่คุณต้องทำมันด้วยความตั้งใจคุณบอกว่าพระเจ้าลูกอยากช่วยใครสักคนในวันนี้ใครบ้างที่ลูกจะช่วยได้นั่นแหละที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นพร้อมเสมอ เยเรมีหนึ่งข้อสิบเอ็ดถึงยีฉบับขยายความบอกว่าและพระรานะของพระยาเวมาถึงขพเจ้าว่าเยเรมีเอ๋ยเจ้าเห็นอะไรขพรเจ้ากลาบทูลว่าข้าพระองค์เห็นกิ่งของต้นอัลมอนด์เป็นเครื่องหมายของความพร้อมและการเคลื่อนไหวที่พร้อมจะผลิดอกในฤดูหนาว <c oughs> และพระยาเวตรัสกับขพเจ้าว่าเจ้าเห็นถูกต้องแล้วเพราะเราพระเจ้าได้อธิบายพลักษณะของพระองค์เองเพราะเราเฝ้าดูถ้อยคําของเราเพื่อจะทําให้สําเร็จ เห็นไม่ว่าพระเจ้าเป็นให้คำสัญญามากมายแล้วก็กลับไปนั่งที่บันลังและไม่ทำอะไรต่อแต่บอกว่าเราเฝ้าดูเราพร้อมเราทำงานในชีวิตของผู้คนเราทำงานในโลกเราดึงผู้คนให้เข้ามาหาพระคริสต์ฉันขอบอกคุณได้ไหมว่าพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตคุณวันนี้และพระองค์ต้องการให้คุณออกแรงทำเพื่อช่วยให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นด้วยพระคัมภีร์บอกว่าจงมีสติสัมปชัญญะเพื่อการอธิษฐาน เมื่อคุณมองเห็นใครบางคนอยู่ในความต้องการอย่าคิดว่าเอางี้ฉันอธิษฐานเมื่อไหร่จะอธิษฐานเผื่อเขาไม่ทําเลยคุณไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในที่เฉพาะหรือทําท่าทางอะไรคุณอธิษฐานเงียบๆได้หากอยู่ในที่ที่คุณไม่สามารถอธิษฐานออกเสียงได้อธิษฐานเผื่อผู้คนพร้อมเสมอเพื่อการอธิษฐานฉันหมายถึงทันทีที่รู้ว่ามารกําลังจู่โจมคุณให้อธิษฐานเลยทันทีที่คุณรู้สึกว่าอาการของความเจ็บป่วยกําลังเข้ามาในร่างกายคุณอธิษฐานคําอธิษฐานนั้นมีพลังมากและมันเป็นสิทธิพิเศษ มันไม่ใช่ภาระผูกพันและไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นสิทธิทพิเศษพระเจ้าของทุกสิ่งผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของสรรพสิ่งบอกว่าเจ้าสามารถเข้าหาเราและขอทุกสิ่งที่เจ้าต้องการได้ทุกสิ่งที่คุณขอที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรงจะตอบคำอธิษฐานและมอบสิ่งนั้นให้คุณจงเฝ้าระวังและอธิษฐานที่เจ้าจะไม่ตกไปนในการทดลองคุณรู้ไหมถ้าคุณรู้ว่าอะไร เป็นการทดลองสำหรับคุณก็อธิษฐานทุกวันเกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่ารอจนเราจมอยู่ในปัญหานั้นแล้วจึงอธิษฐานพระเจ้ายกโทษให้ลูกด้วยอธิษฐานเลยรู้ไหมถ้าอาหารเป็นการทดลองใหญ่สําหรับคุณถ้าอย่างนั้นอย่าแค่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารแต่ขอให้พรรองช่วยให้คุณไม่กินมากเกินไปด้วยอธิษฐานสำหรับสิ่งต่างๆอย่ามาคาดเดาหรือสรุปเอาเอง จงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังคุณอาจจะมีความตั้งใจทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่เนื้อหนังของคุณจะเข้ามาแทรกแซงให้เขวหากคุณไม่อธิษฐานและไว้วางใจในพระเจ้าฉันอยากหนุนใจให้คุณหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่จะทำให้คุณเฉ่ยชาอย่าให้ตัวเองกลายเป็นคนเฉยชา อย่าคิดว่าคุณจะสูตรลมหายใจเข้าไปแล้วกลั้นไว้ให้กับตัวคุณเองเท่านั้นคุณต้องหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกรับเอาความรักของพระเจ้าเข้าไปแล้วให้คืนไปกับคนอื่นรับเอาการปลอบโยนจากพระเจ้าและนำไปให้คนอื่นรับเอาความกรุณาของพระเจ้าแล้วนำออกไปให้คนอื่นอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณดำเนินไปอย่างไร้จุดหมาย